สวัสดีค่ะพี่น้องแม่น้อยจะตำบักแอปเปิลนะคะตำแอปเปิลเขียวใส่พริกทอดนะคะจังสีแซ่บพริกที่ทอดแล้วนะคะพริกแห้งทอดนะคะเอาลงไปโขกค่ะใส่ถั่วลิสงขัวนะคะแอปเปิลเนี่ยค่ะถ้าฝานไวแล้วปุ๊บเนี่ยมันสิเริ่มสีขำทันทีนะคะต้องรีบตำนะคะตำถั่วลิสงนิดหน่อยนะคะให้มันมันๆ นะคะจะแซ่บจากนั้นใส่แอปเปิลเข้าลงไปค่ะแอปเปิลของพี่น้อยมันจะออกสมแห้งนะคะออกส้มเปรี้ยวยากอันออกเปรี้ยวร้ายนะคะดังนั้นพี่น้อยจะใส่น้ำตาลร้ายนะคะใส่น้ำตาลลงไปค่ะใส่น้ำตาลร้ายแน่นะคะเพราะว่ามันเปรี้ยวเปรี้ยวอีหลีเลยค่ะเพราะว่าเปรี้ยวธรรมดาแอปเปิลช่วงนี้กำลังร้ายนะคะเมนูจากแอปเปิลจะเริ่มทยอยออกมานะคะผงนัวค่ะหรือว่ารสหรือว่าผงชูรสนั่นนะคะผงปลานะคะปลาที่เราปรุงไว้มันถึงจะแซ่บนะคะใส่ลงไปค่ะตำน้ำตาลนิดนึงนะคะก็โขลกทุกอย่างให้เข้ากันค่ะชิมนะคะพอดีเป๊ะเบอร์ดาตาใส่จานให้เบิ่งนะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับตำบักแอปเปิลเนาะค่ะตำแอปเปิลเขาไม่น้อยกะสีใส่ในเป็นกระเทียมเจียวเป็นหอมเจียวราดนะคะเป็นหอมเจียวโปะข้างหน้านะคะเวลาเขากินไปมันจะถูกแอปเปิลตาสีออกเปรี้ยวๆแล้วก็มาเจอกับบักถั่วนิสงขัวก็จะออกมันๆ นะคะแล้วก็เจอกับที่เจอหอมเจียวมันก็สิเป็นกรุบๆแล้วหอมขึ้นมาเราจะชวนน่ากินแล้วตำแบบนี้ถ้าทอดพริกกระตำเราจะแซ่บที่สุดนะคะเราไปเฮ็ดเบิ่งนะคะ1เมนูของพี่น้อยโดยรักใจจ้ารักนะจุ๊บๆ